สว่างเพิ่มขึ้น2เท่าไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าออกมา2เท่าด้วยเพิ่มอีก30บาทเองเอาไหมครับไม่พอลุงบอกไม่พอใส่มาแค่นี้มันออก40วัตต์ไม่พอครับเราก็ทำบอกว่าเอา100วัตต์ได้มั้ยใส่ให้เป็นวงไปเลยครับสะท้อนลงไป100วัตต์พอมั้ยไม่พออีกเพราะอะไรรู้มั้ยฮะแต่ละบ้านเนี่ยใช้ไฟกันประมาณ 1,000 วัตต์เอาให้มันพอเลยมั้ยกำลังทำอยู่นะครับเอาให้พอเลยใส่ไปสัก100บาทเลยให้มันออก 1,000 วัตต์ 1,000 วัตต์นี้ก็คือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่พอประมาณนะครับใช้ได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีโซล่าเรามีพลังงานมาเราทำให้มันเข้มขึ้นไฟออกมากขึ้นแต่มีข้อปัญหานะครับปัญหาแล้วปัญหานี่บอกให้รู้เลยว่าเวลามันเข้มขึ้นเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือเลนรวมแสงพอมันสว่างมากแล้วมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับมันร้อนครับเวลามันร้อนทำไงให้มันเย็นครับง่ายๆทำไงรู้ไหมครับเอาน้ำไปฉีดก็เย็นแล้วใช่ไหมเอาน้ำไปฉีดตลอดเลยเนี่ยเพราะเรามาสูบน้ำใช่ไหมฮะเอาน้ำไปฉีดฉีดไปเลยมันร้อนยังไงมันก็ไม่ย้อนจากเดิมที่เราตากแดดไว้เฉยๆนะครับมันร้อน60องศาพอเราใส่ความเข้มไปสัก10 20เท่าเนี่ยมันร้อน120ถ้าเราไม่เอาน้ำฉีดแต่พอเอาน้ำฉีดมันร้อนเท่าไหร่รู้ไหมครับเหลือประมาณ30เองร้อนน้อยกว่าเก่าอีกแต่ถามว่าฉีดน้ำก็เป็นแผงโซล่าเนี่ยใครเขาห้ามไหมไม่มีใครห้ามเลยเพราะว่าแผงโซล่าเนี่ยที่มันตั้งบนหลังคาเนี่ยเขาบอกว่ามีคนถามว่าอาจารย์ครับแผงโซล่าในฝนตกได้ไหมครับก็จะต้องกางร่มให้มันดีครับอย่างเงี้ยแล้วมีถามว่าอาจารย์ครับแผงโซล่าแดดออกต้องกางร่มไหมบอกไม่ต้องมันมีหน้าที่ตากแดดตากฝน25-30ปีไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยเพราะเขาออกแบบมาให้ตากแดดตากฝนไว้25-30ปีมันคือทรายแก้วแล้วมาต่อขั้วท่านเองเพราะฉะนั้นถ้าเอาน้ำฉีดลาดแผงเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรเพราะมันตากฝนมันคิดว่าฝนตกแดดออกเวลาแดดจ้าก็ฝนตกมันก็ไม่รู้มันฝนตกแดดออกใช่ไหมฮะแล้วเวลาแสงเข้มขึ้นมันเข้าใจผิดมันคิดว่ามีดวงอาทิตย์10ดวงมันก็เลยออกแสง10เท่าเวลาเราหลอกมันเนี่ยอย่าไปพูดให้มันได้ยินนะพอไปพูดให้มันได้ยินปุ๊บเฮ้ยนี่หลอกโซล่าเซลล์ให้มันมี10เท่าเนี่ยเดี๋ยวมันรู้แล้วมันไฟไม่ออกเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดนะครับถึงไปเนี่ยลงไปดูในห้ามพูดว่าหลอกมันนะเราตอนนี้หลอก3เท่าให้ไฟออก3เท่าพอไฟออกก็ได้เอาน้ำไปลดอุณหภูมิก็ได้ได้ไฟแล้วทีนี้ไฟโซล่ามันกี่โวลต์รู้ไหมครับไอเซลล์เหลี่ยมๆกลมๆที่อยู่ในแผงเนี่ยลองไปดูนะแต่ละเซลล์มันก็1โวลต์กว่า1โวลต์กว่าเนี่ยเหมือนถ่านไฟฉายเนี่ย 1.5 โวลต์ใช่มั้ยครับเรามาต่อ10ก้อนมันก็ได้15โวลต์ถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นอยากจะได้โวลต์เท่าไหร่ก็เอามาต่อเลยแต่ว่าบ้านเมืองเราที่มันมีของที่มันมีอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้เนี่ยมันมีกี่โวลต์บ้างครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มีกี่โวลต์บ้างครับมีเริ่มต้นในรถกี่โวลต์ครับอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถกี่โวลต์12โวลต์วิทยุติดรถยนต์กี่โวลต์12โวลต์แล้วเวลาขึ้นรถทัวร์เนี่ยไอ้ไฟนีออนมารถทัวร์รู้ไหมกี่โวลต์12โวลต์เหมือนกันรถทัวร์มีไฟ12โวลต์ด้วยนะครับ12โวลต์24โวลต์มีหมดทีนี้หนึ่งในบ้านเราในกี่โวลต์220โวลต์อันนี้มันมาไกลเหตุผลนี้ก็ทำ220โวลต์ทำ 22,000 โวลต์ข้างนอกเนี่ยเพราะมันมาไกลครับมันมาไกลแต่ก่อนมันมาจากจังหวัดตากมาจากเขื่อนภูมิพลเดี๋ยวนี้เราจะมาไกลไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะมาไกลกว่านี้อีกครับมาไกล93ล้านไมล์เอาไหมครับอะไรรู้ไหมครับมาไกล93ล้านไมล์แสงอาทิตย์ไงครับมาไกลกว่ามาจะไกลกว่าอีกเดี๋ยวนี้มาทุกวันนี้ลงไฟฟ้าเรามาจากเขื่อนน้ำเงินบ้างมาระดับ1,000 กิโลเมตร500 กิโลเมตรตอนนี้เราจะมาไกลเป็น93ล้านไมล์แล้ว300 ล้านกิโลเมตรแล้วเพราะฉะนั้นทำให้มันมาได้แล้วเราเอามาสะท้อนแสงได้ทีนี้เราจะเอามาใช้ไฟได้ยังไงไฟ12โวลต์เนี่ยหลอด12โวลต์เราก็มีนะครับหลอด12โวลต์เราก็มีแบตเตอรี่12โวลต์เราก็มีปั๊มน้ํา12โวลต์เราก็มีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเวลาจะปั๊มน้ํา12โวลต์ต้องใช้แบตเตอรี่มั้ยก็ไม่ต้องใช้เวลาเราสูบน้ําเนี่ยเราปั๊ม12โวลต์ต่อตรงกับแผงโซล่าเซลล์เลยเดี๋ยวไปดูแล้วแฝดแดดมาปุ๊บมันก็สูบน้ําแล้วมีคนถามว่าเอาแล้วแดดบดแล้วผมจะมีน้ำไหมเนี่ยทำยังไงจะให้มีน้ำทั้งวันทำยังไงครับ
มีปั๊มอยู่ตัวหนึ่งมีโซล่าตากแดดแล้วทำไงให้มีน้ำใช้ทั้งวันครับก็สูบใส่ถังนี่ครับถูกไหมครับสูบใส่ถังก็แดดมันหมดก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับแล้วก็สูบน้ำใส่ถังไว้แล้วก็เปิดน้ำได้ใช้ทั้งวันแล้วง่ายไหมอย่างเงี้ยถ้าเรามีแบตเตอรี่แล้วก็ต้องไปสูบต้องไปตัดต่อต้องไปปั๊มอีกต้องไปเปลี่ยนไฟอีกก็ไม่ต้องมีแบตเตอรี่มันแพงไหมครับก็ไม่ต้องซื้อถ้าเราจะสูบน้ำเราไม่ต้องใช้แบตเตอรี่แล้วถ้าเราจะใช้ไฟแสงสว่างตำรวจโรงเรียนนี่ต้องใช้แบตเตอรี่ไหมต้องใช้เพราะว่าแสงสว่างเราใช้กลางคืนไม่มีใครใช้แสงสว่างกลางวันถูกไหมครับกลางวันเราไม่ใช้แล้วเพราะฉะนั้นต้องใช้แบตเตอรี่ก็เอาแบตเตอรี่ไปคีบไว้โซล่าเซลล์เนี่ยคิดง่ายๆนะครับโซล่าเซลล์เนี่ยคือเครื่องชาร์จแบตที่ตากแดดปกติเครื่องชาร์จแบตนี้เวลาเราจะชาร์จแบตเราต้องเอาไปเสียบปลั๊กใช่ไหมครับแต่โซล่าเซลล์เสียบปลั๊กเหมือนกันครับเสียบปลั๊กดวงอาทิตย์ครับเอาไปตากแดดไฟออกมาคีบแบตได้เลยชาร์จแบตได้เลยเฉยๆเลยไม่ต้องทำอะไรเลยครับเพราะตอนนี้ตามวัดต่างๆบนดอยเนี่ยเราไปถวายพระเวลาพระจะโทรโทรศัพท์ทีนึงเนี่ยพระต้องชาร์จแบตมือถือวันนี้จะลงไปบิณฑบาตนะโยมอันจริงๆเดี๋ยวนี้พระต้องโทรนะครับเวลานิมนต์พระต้องโทรเข้านะไม่มีใครขึ้นดอยขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นดอยไปบอกพระว่าจะนิมนต์หน่อยพระว่างหรือเปล่าเดี๋ยวนี้โทรหมดพอเสร็จแล้วพระต้องเอามือถือลงมาชาร์จข้างล่างเสียเวลาขึ้นไปขึ้นมานะครับเราก็เอาแผงโซล่าไปพระก็ชาร์จแบตบนดอยได้แล้วมีแสงสว่างได้แล้วก็ง่ายแล้วอันนี้คือไฟ12โวลต์ทีนี้ถามว่าเราจะทำไฟที่ให้เป็นไฟบ้านได้ไหมไฟบ้านเนี่ยเราจะใช้กับเครื่องมืออะไรบ้างอยากใช้เครื่องมืออะไรบ้างครับที่ใช้กับโซล่าเซลล์ทีวีใช่ไหมครับทีวีตู้เย็นแอร์ยังไม่ก่อนทีนี้ถามว่าทีวีเนี่ยหลายคนบอกว่าจะต้องเอาไฟจากโซล่ามาแปลงเป็นไฟ220โวลต์ให้เหมือนไฟโรงเรียนเนี่ยแล้วเราก็จะดูทีวีกันคิดอย่างนี้ถูกไหมครับถูกแต่ไม่หมดครับอันนี้จำไว้เลยนะครับว่าไอตัวแปลงไฟเนี่ยมันคือตะอยู่ครับไอตัวหาตัวโซล่าเซลล์คือตะอินไอตัวโทรทัศน์นี่คือตะนาตะอินกับตะนาเนี่ยเอาปลามาแบ่งกันนะครับพอดีๆจะต้องแปลงไฟเป็นไฟ220โวลต์ตะอยู่บอกว่ามาขอแปลงหน่อยไอตัวแปลงไฟเขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์ไอ้ตัวแปลงไฟนี่มันไม่แปลงธรรมดาครับมันขอปลาไปด้วยพอมันแปลงเศษไฟมา100มันแปลงเศษมันขอ30ครับเอามากไหมครับ30เนี่ยมากไหมไฟ100มันเอา30มากไหมครับก็อย่าให้มันแปลงดิครับทีนี้ไม่ให้มันแปลงแล้วโทรทัศน์อะไรมันดูไฟ12โวลต์ได้จะมีไหมครับโทรทัศน์ที่ดูไฟ12โวลต์มีไหมครับมีแย่เลยสมัยก่อนนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้นี่ฮิตาชิเปิดปุ๊บติดปั๊บเกิดไม่ทันใช่ไหมครับใช้ไฟอะไรก็ได้เขาบอกเนี่ยฮิตาชิสมัยก่อนนะครับบอกใช้ไฟอะไรก็ได้บางคนไม่รู้นึกว่าใช้ไฟอะไรพวกก่อไฟเลยครับเอาไฟฟืนมาไม่ติดครับเอาไฟไปเผาไม่ติดครับไหม้ไปเลยอันนี้ไม่ใช่ไฟถ่านไฟฟืนไม่ได้นะครับใช้ได้เฉพาะแบตเตอรี่กับไฟบ้านทีนี้มันมีรุ่นใหม่นะครับพวกเครื่องพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มี12โวลต์หมดโทรทัศน์เล็กๆพลังงานน้อยๆเนี่ยนะครับเป็นจอ LCD อย่างเงี้ยกินไฟ20วัตต์30วัตต์เนี่ยใช้ไฟ12โวลต์ได้เพราะฉะนั้นหลายคนที่บ้านอยู่บนดอยตอนนี้เราพบนะครับพบเรื่องใหม่เลยว่าคนที่อยู่บนดอยอยู่ในป่าเนี่ยทุกวันนี้นะครับมีประมาณ1ล้านครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ถ้าน้องๆที่อยู่อีสานนี่จะเจอว่าพวกที่ไปทําเถียงนาอยู่ในทุ่งเนี่ยบางทีพ่อแม่บ้านเต็มแล้วมีพี่น้องหลายคนเนี่ยหาที่อยู่ไม่ได้แล้วไปอยู่เถียงนากันไปอยู่เถียงนาเสร็จจะขอต่อไฟทีนึงนะครับไปขอไฟการไฟฟ้าการไฟฟ้าถามว่าอยู่ตรงไหนพอบอกเสร็จเขาก็บอกว่าตรงนี้เหรอต้องมีเสา20ต้นนะมีสายเพิ่มขึ้นอีกรวมแล้วค่าขอไฟรู้ไหมครับเท่าไหร่ 80,000 บาทครับแล้วเขาก็ไม่มองหน้าเลยครับเขาก็บอกใครขอไหมแกก็กลับบ้านไปเจอเรื่องนี้หลายคนนะครับโทรเข้ามาค่าขอไฟ 80,000 บาทแสนนึงก็มีแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงถ้าขอไฟขนาดนี้นะครับก็ไม่เอาเราทำไงเราก็ยิ้วแผงไปหนึ่งแผงเนี่ยเข้าไปในเถียงนาเข้าไปในป่าที่เราอยู่นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่หนึ่งลูกแล้วทีนี้อันไหนที่ใช้ไฟ12โวลต์ก็ใช้ไปนะครับหลอดไฟ12โวลต์ก็มีหลอดนีออน12โวลต์ก็มีหลอด LED 12โวลต์ก็มีทั้งหมดเลยไม่ต้องแปลงทีวี12โวลต์ก็มีก็จบแล้ว